อ๋อลืมละพาไปญี่ปุ่นค่ะก็จริงๆไม่ได้แบบโอ้โหไปฉลองอะไรขนาดนั้นก็คืออยากไปเที่ยวเพราะว่าตั้งแต่มีน้องมาก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยยังไม่ได้เดินทางเลยอะไรเงี้ยค่ะรุ่นนี้ต้องซื้อให้ตัวเองแล้วใช่ไหมยังค่ะยังเก็บเงินอยู่ยังไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ให้อะไรนะคะก็ไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้มาหลายปีแล้วฝากทวงด้วยก็พาไปทานข้าวค่ะพาไปทานข้าวพูดจริงๆนะตอนนี้ไม่ค่อยนึกอะไรของตัวเองไม่ค่อยออกค่ะก็จะนึกถึงแต่เรื่องลูกค่ะอ๋อแฮวไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไว้รอลุ้นทริปต่อไปอะไรอย่างละกันค่ะทริปนี้ก็ยังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็สบายๆเรื่อยๆเตรียมร่างกายค่ะก็เป็นอย่างนั้นค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างตามปกติแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงค่ะก็อยากมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตามธรรมชาติไปก่อนถ้าเกิดไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะใช้ตัวช่วยแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะงานแสดงสีหน้าที่จะพยายามทำน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าในระยะยาวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกทุกครั้งคือถ้าเป็นงานระยะสั้นแอปก็คิดถึงอยากทำหมดทุกอย่างค่ะตอนนี้ก็ยังทำทุกอย่างถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ไม่แบบทำวันสองวันก็เสร็จอะไรแบบเพราะว่าเราเป็นมาดนางเอกเลยไม่ค่อยจะมีระยะสั้นมาให้เราหรือเปล่าแอปก็ต้องไปดูว่าใครจะมีบทรับเชิญไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะก็แต่ถ้าอย่างที่บอกก็อาจจะยากหน่อยค่ะเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรถ้าเป็นรับเชิญเลยใช่ค่ะแต่มันก็ค่ะก็เข้าใจว่ามันก็คงยากเนาะมีผู้ใหญ่แบบว่าติดต่อมาบ้างหรือยังคะเนี่ยไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกับอาจิ๋มตลอดค่ะก็ยังอยู่ในความดูแลของอาจิ๋มมยุรชาติพี่สมรักช่อง3อะไรเงี้ยค่ะปกติก็ยังไงก็ต้องพิจารณาเรื่องบทอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องของการศึกษาผู้ใหญ่ก็มันยังไม่มีมาถึงมือเลยเดี๋ยวก็คงแล้วแต่จังหวะเวลาแล้วก็ตัวบทด้วยอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรแอปก็ยังมีความสุขกับการได้ทำงานโฆษณางานถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่เรื่อยๆค่ะหลายคู่เขาก็แบบแม่ลูกออกงานอีเวนต์เมื่อไหร่แบบที่แอปบ้างเออใช่ของแอปนี่ไปออกแต่รายการออก 4-5 รายการแล้วแต่ยังไม่เคยออกงานอีเวนต์ก็เดี๋ยวอาจจะมีค่ะเดี๋ยวอาจจะมีส่วนตัวเราแบบมีแบบข้อจำกัดอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบการออกงานกับลูกอะไรเงี้ยก็ข้อจำกัดก็อาจจะแล้วแต่สินค้าค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะต้องไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับน้องหรือเปล่าถ้าใครเห็นไอจีแอปก็ไม่น่าห่วงน้องน้องเขาเก่งกว่าแอปอีกค่ะแล้วก็แบบเขาก็ชอบเจอค่ะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสนุกเขาค่ะมีแววบ้างไหมคะแววแสดงหรือในการทำอาจจะไปใส่ตลกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอย่างล่าสุดที่พี่สงการป่วยเป็นยังไงบ้างคะพี่แอปหลังจากหายแล้วอ๋อตอนนี้ก็หายเป็นปกติดีแล้วนะคะก็คือไม่มีเชื้อไข้เลือดออกแล้วแต่ว่าก็ร่างกายยังคงต้องการการพักฟื้นเพราะว่าก็เหมือนเม็ดเลือดขาวเพิ่งกลับมาสู่ระดับคนปกติอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะยังร่างกายค่อนข้างอ่อนแออะไรจากภาพที่ถ่ายด้วยกันดูที่สงการแบบดูผอมลงมากเลยค่ะใช่ค่ะเลยผอมกว่าแอปมากเลยค่ะลงไปประมาณกี่กิโลก็เยอะค่ะ 4-5 กิโลอะไรประมาณนี้มั้งคะอย่างเรามีวิธีการดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากหายป่วยแล้วคือคุณหมอก็บอกว่าใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ว่าจะต้องถนอมตัวนิดนึงคือก็ต้องพยายามแบบทานอาหารแล้วก็พักผ่อนเยอะๆอันเนี้ยค่ะอย่างนี้พี่แอปดูแลเป็นพิเศษบ้างไหมคะเรื่องการทำอาหารให้ทานไหมก็ดูแลอยู่แล้วแต่คนไข้ดื้อมีอะไรอ่ะเหมือคนไข้ดื้ออันนี้ให้น้องได้ไหมคะคุณพ่อใกล้น้องอ๋อได้ค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดคนไข้เชื้อหมดแล้วก็คือไม่มีโอกาสติดแล้วค่ะคุณตัวมีกังวลอะไรอยู่บ้างไม่มีค่ะคือก็แค่อยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือถ้าคนเป็นไข้เลือดออกอย่างที่ทุกคนทราบคือมันไม่มียารักษามันคือต้องรอให้ร่างกายรีคัฟเวอร์ตัวเองค่ะใช่ค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะครบ1 ขวบก็วันปีใหม่พอดีค่ะ
ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะฉลองวันไหนยังไม่แน่ใจว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวแต่ไม่เที่ยวไม่กรุงเทพก็เขาใหญ่อยู่แค่นี้ค่ะคงไม่ได้ไปต่างประเทศ